หวานเจี๊ยบคลิปหลุดเสียงตำรวจใหญ่อวดสัมพันธ์ไม่ธรรมดาบิ๊กปปช.เสกคดีได้ดั่งใจปรารถนาไล่ออกก่อนแต่อาญาติดคุกจะบอกนะแต่ผมไม่รู้ไม่ต้องห่วงผมจบปปช.เนี่ยปปช.ไม่เชื่อคุณหรอกเดี๋ยวปปช.จบไม่ถูกกับคณะเองนะผมไม่ต้องห่วงเร็วแน่นอนทุกเคสผมทำเนี่ยไม่มีปปช.รับหรอกแต่ในการดูการตรวจสอบที่ถึงนะครับตอนนี้การสุดท้ายก็ตั้งเรื่องนี่เลยเรื่องทุกคนนะไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้นี้เพราะเวลานี้มีคลิปเสียงที่หลุดว่อนเน็ตออกมาเจ้าตัวเจ้าของเสียงโชว์พาวอวดเบ่งบารมีอำนาจกลางวงประชุมมอบนโยบายผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาคลิปไม่ยาวราว40วินาทีแต่จัดว่าเด็ดใครได้ยินได้ฟังใจความสิ่งที่บิ๊กตร.คนนี้เบ่งกล้ามด้วยความอหังการต่างก็จะต้องตกใจพอตั้งสติได้คงต้องถามกันแล้วว่าอย่างนี้กระบวนการยุติธรรมจะเหลืออะไรเสียงตามคลิประบุว่าตัวเองไม่กลัวการตรวจสอบใดๆแม้กระทั่งด่านปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ข้าราชการทุกคนกลัวแต่ไม่ใช่สำหรับตนเองเพราะเรื่องจากปปช.ในที่สุดก็ต้องถูกส่งกลับมาถึงตนเองเรียกว่าจะเสกลมสั่งฟ้าจะให้ทำคดีไหนช้าหรือเร็วคดีไหนไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ทำได้ดังตามใจปรารถนาดังความตอนหนึ่งที่ว่าไล่ออกปลดออกนะแต่อาญามันติดคุกนะแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกผมส่งปปช.เนี่ยปปช.ไม่ทำเรื่องคุณหรอกเดี๋ยวปปช.ส่งมาให้ผมกลับมาทำเองนะเอคุณไม่ต้องกังวลเร็วแน่นอนทุกเคสที่ผมทำไม่มีปปช.รับรองแต่มีการผู้ตรวจสอบทรัพย์สินตอนนี้ท่านเอ็กเซ็กซ์เขาตั้งเรื่องแล้วนี่เรียกนายเวงเข้าไปด้วยคนหนึ่งควรรู้ว่าที่ผ่านมานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายนี้มีคดีที่ตัวเองถูกกล่าวหาและกล่าวหาผู้อื่นอยู่ในกระบวนการตรวจสอบชี้มูลความผิดของปปช.ในรั้วปทุมวันรู้กันทั้งสำนักงานว่าบิ๊กตร.ผู้นี้เปลือกนอกพูดจาอ่อนหวานกริยาอ่อนน้อมจัดอยู่ในประเภทสายหวานถึงหวานเจี๊ยบแต่พฤติกรรมลับหลังกลับเป็นไปในลักษณะซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้มจึงพอสร้างศัตรูไว้สี่ทิศแปดด้านแทนที่จะหักคนพาลอภิบาลคนดีเขากลับเลือกหักหลังแม้กระทั่งผู้มีพระคุณที่เคยสนับสนุนให้เติบโตพรวดพราดผงาดขึ้นมาใหญ่ในเส้นทางสีกากีก็เจอมากับตัวว่ากันว่าที่บิ๊กตร.ผู้นี้ไม่กลัวเรื่องมีคดีที่ปปช.ซึ่งก็อาจจะรวมไปถึงใช้ปปช.เป็นอาวุธประหารศัตรูด้วยหรือไม่ก็น่าสงสัยแถมเจ้าตัวก็ชอบพูดว่ามีความสนิทสนมเป็นพิเศษกับบิ๊กปปช.บอดคนสำคัญระดับคีย์แมนในการทำคดีใหญ่ๆบุคคลสำคัญหลายคดีฝังรากลึกอยู่ในตำแหน่งบอดปปช.มายาวนานเพียงแต่ที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานเป็นประจักษ์ออกมาสู่สังคมว่าทั้งสองคนสนิทสนมกันแค่ไหนคราวครั้งนี้จะด้วยรู้แก่อำนาจหรือโฉบพาวที่เป็นนิสัยแก้ยากจึงพุ่งออกมากลางวงประชุมพี่น้องตำรวจด้วยกันแล้วแพร่ไปในสังคมโซเชียลจึงกลับกลายเป็นหลักฐานยืนยันความสนิทสนมระหว่างตัวเองกับบอร์ดปปช.ท่านเอ็กแซกซ์คนนั้นคลิปเสียงหลุดนี้กำลังเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ทั้งภายในปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่ามกลางเสียงลือเสียงเล่าอ้างอย่างหนาหูถึงข้อมูลสำคัญที่นายตำรวจใหญ่มีได้เพียงแค่มีความสัมพันธ์อันดีกับแค่กรรมการปปช.เพียงคนเดียวแต่ยังมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับเหล่าข้าราชการระดับผู้อำนวยการสายงานใหญ่ในปปช.ซึ่งทำหน้าที่คอยเป็นกุนซือให้ในเรื่องการแจกแจงทรัพย์สินและคดีอื่นๆด้วยงานนี้ต้องวานบิ๊กต่อเฟลลี่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผบ.ตร.ช่วยปัดเป่าข้อสงสัยเรียกตัวบิ๊กตร.นายนี้มาสอบถามจริงหรือไม่ตามคลิปเสียงที่หลุดระดับผบ.ตร.ฟังเสียงในคลิปก็น่าจะหาตัวเจ้าของเสียงได้ไม่ยากแต่จะยากก็ตรงผบ.ตร.เป็นคนเฟลลี่จะไม่เอาจริงเอาจังเหมือนช่วงมีกระแสดราม่าขับเคี่ยวชิงตำแหน่งงอผบ.ตร.กับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองงอผบ.ตร.ซึ่งจบลงด้วยความเฟรนลี่ของบิ๊กต่อพี่คนนี้มีแต่ให้ส่วนปปช.เองก็ควรต้องเคลื่อนไหวตรวจสอบด้วยเช่นกันว่าท่านเอ็กซ์เป็นบอร์ดปปช.คนไหนที่บิ๊กต่อรอเอ่ยอ้างมีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดาเพราะหากว่าสตช.และปปช.เมินเฉยกับเรื่องนี้สังคมคิดได้อย่างเดียวว่าเป็นการปกป้องพวกพ้องมากกว่าจะเห็นแก่องค์กรเห็นแก่ประชาชนและประเทศชาติเชื่อได้เลยว่าคลิปเสียงนี้จะถูกตั้งคำถามถึงการทำงานของตำรวจและปปช.ถึงการเล่นพรรคเล่นพวกความโปร่งใสการตรวจสอบคดีต่างๆในปปช.ทั้งที่ผ่านมาแล้วและกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้ 100% หรือคนถูกกล่าวหาได้รับความยุติธรรมเพียงพอหรือกระทำไปเพื่อกำจัดศัตรูให้ได้รับโทษทันติดคุกติดตารางตำรวจใหญ่สมคบกับบอร์ดปปช.บิดเบือนคดีสร้างเรื่องข่มขู่พยานยัดข้อกล่าวหาคนอื่นเรื่องใหญ่เทียมฟ้าแบบนี้สตช.และปปช.ต้องเต้นแล้ว